เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆวัดเพจที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปเจาะตื้นสั้นๆ นะครับที่จะหยิบยกเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับการ์ตูน One Piece กันมาสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวละครซันจิแล้วก็มีของโซโลเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับในประเด็นก่อนที่จะมาเป็นตัวละคร2ตัวนี้ส่วนคุยกันหลังอ่านตอนล่าสุดเนี่ยนะครับขอเวลาสักพักหนึ่งเกี่ยวกับตัวละครที่มีบทเด่นอยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือคู่หูคู่ใจนะครับก็คือไอ้2หน่อนี้นี่แหละเพราะว่ามีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของชาติกำเนิดโซโลนะครับหรือว่าโคตรเง่าสักหลาดของเขาที่มีการพูดถึงกันล่าสุดนั่นก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วกับคลิปเมื่อ2ปีก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่ตัวละครซันจิกันนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นซันจิยอดนักเตะกันอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะครับอาจารย์เออิจิโร่โอดะผู้เขียนเนี่ยออกแบบซันจิเนี่ยให้เป็นตัวละครอาชีพกันสลิงเกอร์นะครับหรือมือปืนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าถ้ามาใส่ในการ์ตูนโจรสลัดนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับธีมตัวละครที่เป็นมือปืนโดยเป็นสิงปืนไวใช้ปืนคู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากพระเอกในเรื่องสั้นเรื่องแรกในชีวิตของอาจารย์แกนะครับก็คือตัวละครกิลบาสต้านะครับจากเรื่องวอนเต็ดนั่นเองที่เป็นมือปืนสุดเก่งนะครับแบบเก่งตัวเท่าบ้านนะครับมีค่าหัวสูงราวกับว่าใบประกาศจับมันเอามาเขียนเล่นซะอย่างนั้นเยอะแบบเยอะกระตันยูเลยครับคือเยอะแบบโคตรพ่อโคตรแม่กันเลยทีเดียวทั้งเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกเหนือจากพระเอกเก่งโคตรจบแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยทำออกมาน่าสนใจนะครับคือเปิดเรื่องด้วยการที่พระเอกเนี่ยเป็นมือปืนมีค่าหัวคนก็เลยตามล่าพี่แกก็เลยยิงคนที่มาตามล่านะครับโดยทำไปเพราะป้องกันตัวทีนี้เนี่ยคนตามล่าก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแกก็ป้องกันตัวบ่อยขึ้นเรื่อยๆค่าหัวก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนค่าคนไปเยอะแบบโคตรเยอะและค่าหัวก็เลยเยอะแบบนั้นตามซึ่งเรื่องก็ไม่ได้สนุกหรือว่าว้าวอะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายกับอาจารย์แกเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวของแกยังเรียนอยู่ชั้นม.ปลายนะครับแล้วก็เขียนเรื่องสั้นนี้ส่งเข้าประกวดจนชนะเลิศรางวัลอาคาซึกะนะครับโดยก่อนที่จะได้ส่งเนี่ยเขามีกำหนดเวลาเหลืออีกแค่3วันนะครับแต่ว่าแกยังเหลืออีก7หน้ากว่าจะเขียนเสร็จแกก็คิดว่าแหมปั่น2วันก็เสร็จนะแต่ก็ดันประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนกันแล้วแกเนี่ยนั่งข้างๆคนขับซึ่งหน้านี่คือกระแทกเข้ากับกระจกจนเลือดอาบตัวไปหมดนะครับเสี้ยววินาทีชีวิตในตอนนั้นนะครับอาจารย์แกคิดว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องรีบเอาม้วนวิดีโอไปคืนที่ร้านเช่าซะด้วยแม่มนุษย์เรานี่ก็เย็นชาดีเหมือนกันแฮะสุดท้ายคือต้องนอนโรงพยาบาลนะครับซึ่งแกก็พยายามจะนอนแค่วันเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าจะเขียนต้นฉบับอีก7แผ่นเนี่ยให้ได้ใน1วันก็เลยขอหมอกลับบ้านหมอก็ไม่ยอมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้มาเขียนต้นฉบับในวันต่อมาแบบทุ่มสปิริตลงไปสุดๆแบบรวดเดียวเสร็จในสภาพที่เจ็บหน้าสุดๆพอเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลอีกรอบนะครับผลปรากฏว่าตัวเองจมูกหักนะครับก็เลยต้องพักรักษาตัวต่อไปเป็นชีวิตของนักเขียนวัยรุ่นที่วุ่นดีจริงๆพูดมาขนาดนี้นะครับสุดท้ายดีไซน์ตัวละครนี้ก็ไม่ได้เอามาใช้ในซันจินะครับเฉกเช่นเดียวกับบรรดาตัวละครหลักที่ถูกเปลี่ยนดีไซน์ไปเยอะพอควรจนออกมาเป็นกลุ่มหมวกฟางแบบที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งตัวละครที่อาจารย์โอดะแกเอาเรฟเฟรนซ์มาจากเรื่องเก่าของแกเนี่ยก็โยกย้ายกลายมาเป็นโซโลนะครับที่เดิมทีเนี่ยออกแบบไว้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบตาเดียวนะครับหรือว่านักดาบที่ใช้ดาบหลายๆเล่มหรือแม้แต่นักรบหัวเขียวนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกเอาไปรวมกับตัวละครในการ์ตูนเรื่องสั้นในอดีตของแกอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตัวละครลิวมะเดอะคิงจากเรื่องมอนสเตอร์นะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักดาบที่เก่งที่สุดในจักรวาลอย่างลิวมะนะครับผู้ฟันหัวมังกรขาดในดาบเดียวโดยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์โอดะแกทำงานเป็นผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนให้กับอาจารย์มาซายะโทคุฮิโร่นะครับเจ้าของผลงานเจ้าป่าทาจังกับเคียวชิโร่2030นั่นเองซึ่งการที่มาทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์มาซายะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้อาจารย์โอดะเนี่ยแกติดวาดพวกตัวละครหญิงให้มีหน้าอกใหญ่ปอดบวมกันแทบทุกคนจากการเอาส่วนนู้นส่วนนี้ของตัวละครที่แกออกแบบไว้โดยมีธีมหลักคือริวมะเนี่ยสุดท้ายก็เลยได้ตัวละครโลโลโนอาโซโลสุดเท่มาแบบที่เราเห็นในปัจจุบันและในภายหลังนะครับอาจารย์แกก็ได้นำเอาตัวละครลิวมะนะครับจากการ์ตูนเรื่องเก่าของแกมาใส่ไว้ในวันพีซด้วยแล้วก็ผูกเรื่องนะครับเชื่อมโยงจนเข้ากับเนื้อเรื่องในวานโนคุนิได้เป็นอย่างดีแล้วก็กลายมาเป็นบรรพบุรุษของโซโลจนได้นั่นแหละซึ่งนี่นะครับอาจจะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าของแบบนี้คือคิดมาตั้งแต่แรกได้อยู่นะแค่รอเวลาที่จะมาใส่ให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งในตอนนี้ก็คือเหมาะจริงส่วนซันจินะครับได้ถูกเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักสู้ที่ใช้ศิลปะการต่อสู้แทนนั่นก็คือการเตะนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์พิเศษคือเขาจะไม่ใช้มือในการต่อสู้เลยแถมยังเป็นกุ๊กอีกต่างหาก
เรียกว่าแทบไม่เหลือคราบมือปืนในดีไซน์แรกเลยนะครับแล้วก็ย้ายสไตล์การต่อสู้แบบนักแม่นปืนเนี่ยไปให้กับตัวละครที่แกจะเอามาเป็นตัวโจ๊กคนแม่นปืนในกลุ่มพระเอกแทนนั่นก็คืออุซบนะครับที่เอาต้นแบบการตั้งชื่อมาจากคำว่าอุโซที่แปลว่าโกหกกับอีศบนะครับนักเล่านิทานชาวกรีกโบราณส่วนดีไซน์ของซันจิตอนเปิดตัวในวันพีซจริงๆนั้นเนี่ยนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากดาราอย่างสตีฟบูเชมี่นะครับในภาพยนตร์เรื่องขบวนปล้นไม่ถามชื่อนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์โอดะแกชอบมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่เท่ระเบิดเลยล่ะก็เลยคิดว่าถ้าวาดตัวละครที่สามารถดึงบรรยากาศของพี่ดาราคนนี้ออกมาได้ก็คงดีซึ่งถ้าให้ผมเดาแบบเชื่อมเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์แกว่ามาให้เข้ากันนี่นะครับคือผมคิดว่าไอ้ม้วนวิดีโอที่อาจารย์โอดะแกต้องเอาไปคืนร้านเช่าในวันที่รถชนนั้นต้องเป็นเรื่องขบวนปล้นไม่ถามชื่อนี่แน่ๆซึ่งเรื่องสตีฟบูเชมี่นี่อาจารย์แกเอามาเล่าให้ฟังทีหลังในวันพีซเล่มที่68นะครับดังนั้นการแต่งกายกับหน้าตาตัวละครของพี่สตีฟบูเชมี่เนี่ยก็เลยถูกนำมาใช้ในตัวละครซันจิแบบยกเซตอย่างนั้นเลยนะครับโดยยังคงความเป็นตะวันตกและการฆ่าบุหรี่ที่แกชอบสูบเพราะมันเท่มากเอาไว้อยู่เรียกว่าอย่างน้อยตัวละครมือปืนก็ยังมีบุหรี่เหลืออยู่นะครับสองตัวละครนี้ก็เลยกลายมาเป็นตัวละครในรูปแบบดั้งเดิมนะครับที่แกอยากให้เป็นก็คืออยากให้มีตัวละครสุดเก่งข้างกายกับตันเนี่ยเป็นตัวละครในธีมโลกตะวันตกคนนึงแล้วก็ทีมโลกตะวันออกคนหนึ่งนั่นก็คือซันจิแล้วก็โซโลนั่นเองนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตา มาบ้างก็คือตัวละครตัวนี้ก่อนที่จะมีชื่อว่าซันจิเนี่ยนะครับอาจารย์โอดะแกตั้งใจว่าจะให้ตัวละครนี้มีชื่อว่านารูโตะซึ่งเรื่องนี้นะครับตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการลงเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อเดิมก่อนที่จะมาเป็นซันจิกันเยอะเลยนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยอาจจะผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแต่คนลงว่าตอนแรกซันจิเกือบจะได้ชื่อว่านารูโตะแต่ในขณะนั้นมีเรื่องนารูโตะอยู่ในจำแล้วจึงต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้คนสับสนนั่นเองหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยอ่านมาบ้างนะครับซึ่งบทความนี้ก็เลยทำให้แฟนวันพีซหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวละครซันจิเนี่ยปรากฏตัวออกมาในวันพีซเมื่อตอนปี1998นี่แต่นารูโตะเนี่ยมันลงตีพิมพ์ในจัมป์ตั้งปี1999เดือนกันยายนนู่นซันจิมันออกมาตั้งแต่นารูโตะยังไม่ตีพิมพ์เป็นปีๆอันนี้ข่าวมั่วหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่เชิงมั่วนะครับแต่ว่าคนลงข่าวแรกสุดเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดว่าใครมาก่อนมาหลังก็เลยเมคข่าวเขียนลงไปเองแล้วก็เกิดการก๊อปวางตามกันมาเรื่อยๆในสไตล์โซเชียลทีนี้ต่อมาเนี่ยไม่ว่าเราไปที่ไหนก็เลยเจอบทความที่มีเนื้อหาเหมือนกันหมดนะครับซึ่งเรื่องจริงก็คืออาจารย์โอดะนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ว่านารูโตะนั่นแหละครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวมันจะมีการ์ตูนเรื่องใหม่นะครับที่จะมาตีพิมพ์ลงในโชเนนจัมที่มีชื่อว่านารูโตะแล้วก็พระเอกของเรื่องเนี่ยก็ชื่อว่าอุซึมากินารูโตะนะครับเป็นนารูโตะเหมือนกันซะด้วยอาจารย์แกก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นให้ดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันทับซ้ำกันนะครับก็เลยตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ใหม่ว่าซันจินะครับแล้วก็แน่นอนว่าชาติกำเนิดของซันจิรวมไปถึงตระกูลวินสโมกแล้วก็พี่น้องมนุษย์ดัดแปลงของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าซันจิเนี่ยปรากฏตัวออกมาก่อนการ์ตูนเรื่องนารูโตะเป็นปีๆเลยและอาจารย์แกรู้ได้ไงว่าจะมีการ์ตูนเรื่องนารูโตะมาลงในจัมป์นะครับก็คืออย่างนี้ครับก่อนที่นารูโตะจะได้มาตีพิมพ์ลงเป็นซีรีส์ยาวในโชเนนจัมป์เนี่ยนะครับก่อนหน้านู้นเนี่ยอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะเจ้าของนารูโตะอันลือลั่นในปัจจุบันคนนี้เนี่ยแกเคยเขียนการ์ตูนเรื่องสั้นแบบวันช็อตนะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารอากามารุจัมเมื่อปี1997นะครับและเรื่องนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่านารูโตะนะครับแต่เป็นนารูโตะเวอร์ชั่นตาใสแหนวอยู่นะแล้วก็มีเอกลักษณ์คือการใส่หน้ากากสนอร์เกิลหรือว่าแว่นกันลมนั่นเองแต่ว่าถ้าแว่นกันแสงแล้วก็ต้องนึกถึงแว่น Optus แว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬา e-sport ที่ใส่แล้วสบายตามาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ด Gladius เพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยอีกต่างหากก็นั่นแหละครับนารูโตะเวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสั้นตอนเดียวจอดที่ได้ลงในอากามารุจัมนะครับซึ่งถ้าเข้าตากรรมการก็จะได้รับเลือกให้ตีพิมพ์เป็นซีรีส์ยาวลงในนิตยสารโชเนนจัมนะครับที่เป็นนิตยสารรายสัปดาห์แบบยอดนิยมสุดๆและทีนี้พอการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับจ่อคิวว่าจะได้เตรียมทำเป็นซีรีส์ยาวลงในหนังสือจัมเหมือนกันเนี่ยอาจารย์โอดะแกทราบข่าวจากบก.นะครับเห็นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนชื่อตัวละครของตัวเองเอาไว้ก่อนให้เลยนั่นเองซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแฟนๆวันพีซหลายๆคนก็น่าจะคิดเห็นเหมือนกันว่าชื่อซันจินี่ถือว่าเป็นชื่อที่เท่และก็ดูเข้ากับตัวละครตัวนี้มากๆนะครับส่วนนารูโตะนั้นนะครับอาจารย์โอดะแกก็ยังไม่ทิ้งไปเลยนะครับแกก็เอาไปใส่ไว้ที่ตัวละครซันจิแทนซึ่งก็คือคิ้วม้วนๆของเขานั่นแหละ
ซึ่งคิวเนี่ยมาก่อนชื่อหรือว่าชื่อจะมาก่อนคิวอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับโดยคำว่านารูโตะนะครับมันคือลูกชิ้นนารูโตะนะครับเป็นอาหารที่เรียกว่านารูโตะมากิหรือลูกชิ้นปลานะครับที่เป็นสีขาวแบบขอบหยักๆนะครับที่จุดเด่นเนี่ยก็จะมีเส้นชมพูเนี่ยม้วนเป็นวงนะครับที่เขาจะตัดเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาไปใส่ในราเมงหรือว่าอาหารประเภทเส้นๆซึ่งที่มาของชื่อลูกชิ้นนารูโตะอันนี้เนี่ยนะครับก็มาจากน้ำวนในจังหวัดโทคุชิมะนั่นเองนะครับโดยเป็นน้ำวนที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบนารูโตะที่อยู่ระหว่างเกาะอาวาจิกับเกาะชิโกกุนะครับและแน่นอนว่าต้นแบบของชื่อนารูโตะที่อาจารย์มาซาชิแกเอาไปตั้งให้กับพระเอกการ์ตูนตัวเองหรืออาจารย์โอดะเอามาตั้งให้กับซันจิก่อนเนี่ยก็มาจากสิ่งนี้เหมือนกันส่วนอุปนิสัยตัวละครที่มีเอกลักษณ์มากมายก่ายกองของแต่ละตัวนั้นเนี่ยคือมันลึกล้ำมากจนยากที่จะศึกษาค้นคว้าให้เจอต้นแบบหรือแรงบันดาลใจนะครับนอกจากให้แกมานั่งเล่าพอแค่ซันจิกับโซโลนี่ก็คือเยอะมากๆนะครับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นนักดาบจอมหลงทางขยันหมั่นฝึกฝนกินเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เมาและอีกมากมายหรือกุ๊กสุดยอดสุภาพบุรุษที่บ้ากามด้วยไปในตัวแถมยังกลัวแมงมุมชอบกลัดกระดุมลงเม็ดนึงอะไรและอีกมากมายนะครับซึ่งก็มีเรื่องที่ขำๆดีนะครับก็คือในวันพีซเล่มที่61เนี่ยมีคนถามว่าถ้าซันจิได้เป็นประธานาธิบดีนะครับจะปกครองแบบไหนอ่ะอาจารย์โอดะแกก็ตอบว่านั่นสินะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพศหญิงคงได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากนั้นเนี่ยก็สร้างกลุ่มปกครองทางการเมืองขึ้นมาวิ่งเต้นเน้นเฉพาะขาวสวยหมวยอึมสะบึมสะบึมตามด้วยออกกฎหมายให้ผู้หญิงเท่านั้นมีสิทธิ์กินของอร่อยเพิ่มรอบดูหนังในโรงสำหรับสุภาพสตรีเป็นอาทิตย์ละ6วันกลายเป็นสังคมที่กีดกันเพศชายโดยสมบูรณ์แบบและโดนเพศชายร่วมกันต่อต้านจนตกจากตำแหน่งในเวลาต่อมาครับจบแหมพี่กุ๊กเราอะไรจะเลดี้เฟิร์สขนาดนั้นซึ่งเนื้อหาการเจาะตื้นในคลิปนี้นี่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยเราเคยทำเรื่องที่มีการพูดรายละเอียดเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นตัวละครโซโลไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวแฟนๆซันจิจะจอยในเราก็เลยจัดให้ทั้งคู่เลยโดยเพิ่มรายละเอียดของโซโลให้เติมเต็มจากคลิปก่อนนู้นด้วยนะครับส่วนเรื่องความลูกรักของโซโลเนี่ยนะครับหรือการรักลูกไม่เท่ากันในการ์ตูนของอาจารย์โอดะนี่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาขำๆนะครับว่าในเล่มที่48เนี่ยเคยมีคนถามว่าถ้ากลุ่มหมวกฟาง become family นะครับถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยแต่ละคนจะเป็นใครในครอบครัวบ้างก็มีโซโลนะครับเป็นลูกชายคนแรกนะครับส่วนซันจิเนี่ยเป็นลูกชายคนรองซึ่งก็อย่าไปคิดมากนะครับอันนี้แกตอบขำๆแล้วก็เรียงตามอายุเพราะว่าลูกชายคนที่3เนี่ยก็เลยเป็นอุซบส่วนคนที่4เนี่ยก็ลูฟี่นะครับแต่ถึงจะบอกว่าเรียงตามอายุก็เถอะโซโลกับซันจินะครับอายุเท่ากันนะครับคือ21ซึ่งซันจิเกิดเดือนมีนานะครับแต่ว่าโซโลเนี่ยเกิดเดือนพฤศจิกาก็คือซันจิเกิดก่อนแต่ว่าอาจารย์แกจัดให้โซโลเป็นลูกคนแรกนะครับเดาได้เลยว่าใครเป็นลูกนะซึ่งอันนี้หยิบมาแซวเล่นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกแกตอบฮาๆไปงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่ฟังจนถึงจุดๆนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามหรือว่ากดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตกันตลอดมาเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ